สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวข้องกับ HR นะครับ YouTube HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวิดีโอวันนี้ผมจะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลนะครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมีหน้าตายังไงรวมถึงวัตถุประสงค์ของแผนนี้มีขึ้นมาเพื่อทำอะไรนะครับ หลายหลายคนอาจจะคุ้นกับชื่อภาษาอังกฤษของมันนะครับก็คือ individual development plan ชื่อย่อๆของมันก็คือ IDP นะครับตัวนี้จริงๆแล้วถามว่ามีประโยชน์ไหมคำตอบคือจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยถือว่าตัว IDP นี่มีประโยชน์เยอะทีเดียวนะฮะในการที่จะวางขั้นตอนในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเราเนี่ยให้มันเติบใหญ่แล้วก็ลงตัว พร้อมกับเหมาะสมกับการเติบโตขององค์กรมากที่สุดนะครับคือเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยถ้าหลายท่านเป็น HR มานานๆเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร,กรเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับจากสมัยอดีตที่เราอาจจะยังไม่เคยมีใครที่เอา IDP หรืออาจจะบางคนไม่เคยรู้จัก IDP เนี่ยถ้าเรามองภาพย้อนกลับไปสัก15ปีที่แล้วนะครับ เรื่องของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอกับคำว่า training needs นะฮะก็คือทุกปีฝ่ายบุคคลก็ต้องทำรายการ training needs ก็คือสำรวจนะฮะ training needs ก็คือความจำเป็นในการฝึกอบร,รมโดยการส่งแบบฟอร์มบ้างอะไรบ้างไปให้กับ Line Manager นะฮะว่าแต่ละฝ่ายต่างต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรของตัวเองในเรื่องอะไรซึ่งผลของการทำ training needs เนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์มันค่อนข้างดีนะครับ แต่ผลที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างไปกันคนละทางคืองบประมาณในการทำเทรนนิ่งส่วนใหญ่ออกมาในยุคนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทมีเงินเยอะมากในช่วงนั้นผมมีความรู้สึกว่าเอยเทรนนิ่งนี่จัดกันแบบโอ้โหเยอะมากส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบนั้นเพราะในในช่วง15ปีที่แล้วผมอยู่กับบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาอยู่กับ Think People เนี่ยก็เป็นบริษัทที่จัดฝึกอบรมตอนนั้นจําได้นะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยหเดือน เดือนหนึ่งมี30วันเอาซะวันทํางานตีซะ20วันเนี่ยบางเดือนจัดหลักสูตรได้มากกว่า20หลักสูตรนะฮะตอนนั้นแล้วแต่ละหลักสูตรคือคนเข้าเต็มไปหมดเลยแลก็เลยเป็นที่มาว่าเออสมัยก่อนเนี่ยการทำเทรนนิ่งน่าจะเป็นสิ่งที่แบบแต่ละบริษัทพยายามที่จะตั้งงบขึ้นมาแต่ละปีก็มีการสำรวจเทรนนิ่งนี้ออกมาพอสักพักเดียวครับประมาณสัก3-4ปีให้หลังจากยุคนั้นนะครับ เราก็เริ่มเข้าสู่ภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มตึงมือละมีมีเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำอะไรบ้างเกิดขึ้นซึ่งนายจ้างเองก็เริ่มที่จะเรียกว่าประหยัดมากขึ้นตัดงบตรงนู้นตรงนี้ออกไปมากขึ้นก็เลยทําให้เรื่องของเทรนนิ่งนิดมันไม่ลงตัวเพราะว่าสํารวจมาแล้วบางครั้งนายก็ถามนะว่าไอเนี้ยอบรมพวกนี้ไปทําไมเนี่ยไม่เห็นเกี่ยวกับงานที่เขาทําเลยไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรเลย มันก็เลยพัฒนาต่อนเนื่องออกมาคล้ายๆเป็น IDP ขึ้นมาแล้วว่าจะต้องพัฒนากันเป็นรายบุคคลแล้วแต่และคนจะต้องให้มันสอดคล้องกับงานที่เขาทําด้วยสอดคล้องกับเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าค่านิยมองค์กรมันต้องไปในทางเดียวกันเพื่อทําให้งบประมาณในการพัฒนาคนเนี่ยมันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วในยุคแรกจริงๆแล้ว IDP เกิดขึ้นเนี่ยต้องเรียนว่าสําหรับ คนที่เป็นคีย์ทาเลนท์ด้วยซ้ำไปก็คือคนที่เป็นไฮพ OTENTIAL ขององค์กรนะครับถึงจะมีโอกาสได้มี IDP ขึ้นมาแต่พอเริ่มใช้งานจริงเข้าปรากฏว่ามันใช้งานได้ดีหลายองค์กรก็เริ่มใช้กับเรียกว่าเริ่มใช้กับกลุ่มพนักง,งานทั่วไปครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคีย์ทาเลนท์หรือเป็นพวกไฮพ OTENTIAL นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับถึงวัตถุประสงค์แล้วก็เรื่องของประโยชน์ต่างๆของ IDP กันนะครับ ตัวแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IDP mm hmm. ผมอนุญาตขออนุญาตใช้คําว่า IDP แทนไปเลยนะครับตัวนี้มันเป็นกรอบนะฮะเป็นแนวทางที่ถ้าเราทําได้ดีเนี่ยมันจะช่วยองค์กรในการวางแผนพัฒนาพนักงานแต่ละคนให้มีทักษะมีความรู้มีความสามารถที่ดีขึ้นนะครับโดยการวางแผนตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอย่างชัดเจนเลยก็คือจากผลงานพนักงาน มันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าองค์กรที่จะต้องทํา IDP ให้มันดีเนี่ยจะต้องมีระบบประเมินผลงานที่ชัดเจนมากๆด้วยคือไม่ใช่แค่ติกต๊กติ๊กติ๊กประเมินอ,ออกมาแล้วอ่านผลประเมินตามเอกสารที่ออกมาแล้วไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวตัวจริงของพนักงานคนนั้นเนี่ยผลงานดีหรือไม่ดีกันแน่แต่อ่านออกมาแล้วมันเหมือนดีอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นการประเมินผลงานจึงเป็นหัวใจตัวแรกสุดเลยนะครับถ้าผู้ประเมินสามารถประเมินผลงานของพนักงานอย่างตรงไปตรงมา มองออกนะครับว่าพนักง,งานคนนี้มีจุดแข็งตรงไหนมีจุดอ่อนในประเด็นไหนบ้างเนี่ยนะฮะเราจะสามารถดึงเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นจุดที่พนักง,งานคนนั้นต้องพัฒนาในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเราดึงตรงนั้นออกมาเนี่ยมันมีเหตุมาจากผลงานนะครับเช่นพนักง,งานคนนี้ KPI ตัวที่1เนี่ยปีที่ผ่านมามันไม่ถึงเป้าทาั้งๆท,ที่เราก็พยายามจะบริหารเขาแล้วนะฮะแต่สุดท้ายพอครบปีปั๊บปรากฏว่าพนักง,งานไปไม่ถึงเป้าหมายจุดที่ไปไม่ถึงเนี่ย ตัวแมนเจอร์เองจะต้องรู้ละว่าสาเหตุมันคืออะไรถ้าปีหน้าเรายังไม่อุดจุดอ่อนตรงเนี้ยเขาก็คงไม่ถึงเป้าอยู่ดีจริงไหมฮะดังนั้นแผนก็จะออกมาละเป็น IDP ข,ของพนักงานคนนี้แล้วว่า๋อาปีก่อนที่จะไปสู่ปีหน้าให้ได้เป้าปีหน้าเนี่ยนะคงต้องมีการวางแผนพัฒนาประกอบกันไปด้วยเพื่อให้เขาอุดจุดอ่อนบางอย่างหรือในทางตรงกันข้ามถ้าพนักงานมีจุดแข็งบางอย่างจากผลงานที่ผ่านมา เราก็สามารถจะพัฒนาจุดแข็งตรงนี้ต่อยอดเราไปได้อีกนะครับเพราะาจุดแข็งบางตัวของพนักง,งานสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นทักษะใหม่ของเขาได้อีกแล้วมันก็จะส่งเสริมให้งานมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับงนั้นเรื่องของผลงานที่มาของ IDP คือผลงานพนักง,งานในอดีตนี่สําคัญมากๆนะครับอันที่2ที่ใหม่อันหนึ่งที่จะช่วยทําให้ตัว IDP ของเราชัดเจนมากขึ้นก็คือตัว Car ริเอร์พาถ้าบริษัทของเรามี Car ริเอร์พาที่ชัดเจน น,นอกจากผลงานพนักง,งานที่ต้องพัฒนาแล้วเนี่ยในอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่มาของประเด็นที่จะพัฒนาใน IDP ก็คือเราคงต้องมานั่งคุยกับพนักง,งานคนนั้นนะครับว่าในอีกกี่ปีข้างหน้าอย่างสมมติมว่าอีก3ปีข้างหน้าพนักง,งานคนนี้บอกว่าเขาอยากจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอ่ะหรืออยากจะได้รับการเลื่อนระดับตามเส้นทางสายอาชีพที่เขาอยู่จากออฟฟิเซอร์อยากโตไปเป็นซีเนยร์ออฟฟิเซอร์นะบางคนจากซีเนยร์อยากจะไปเป็น s p e c i a l i ส t บางคนจากซีเนียร์ออฟฟิเซอร์อยากเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรืออยากจะเป็นแมนเจอร์เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องวางล่วงหน้าถูกไหมครับเพื่อให้เรารู้ว่าการที่ณนะวันนี้เขาอยู่ที่ออฟฟิเซอร์นะอีก3ปีข้างหน้าเขาอยากจะเป็นซีเนียร์ไอคำว่าซีเนียร์ออฟฟิเซอร์เนี่ยในยุคป,ปัจจุบันมันคงไม่ใช่แค่เพียงอ,อ,อายุเยอะนะครับทำงานมานานก็ได้เป็นซีเนียร์แต่ปัจจุบันเนี้ยซีเนียร์ออฟฟิเซอร์จะต้องรับผิดชอบงานที่มันลึกขึ้น กว้างขึ้นนะฮะน,นี่แล้วแต่หน้าง,งานนะครับแต่ว่าพูดง่ายงายคือต้องใช้ความรู้ทักษะและความรับผิดชอบที่มันสูงขึ้นจริงๆอะ่ะถึงจะเป็นซีเนี่ยตัวจริงได้ดังนั้นการที่เราจะเลื่อนให้เขาขึ้นไปรับผิดชอบในสิ่งที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมแปลว่าเราก็ต้องวางแผนเพื่อพัฒนาเขาก่อนสิถูกไหมฮะเพื่อให้เขาพร้อมที่จะขึ้นไปในระดับถัดไปเช่นกันครับแผนพวกนี้มันบางคนจะเลือกโตไปเป็นแมเนจเจอร์เพราะเราเลือก เขาเลือกโตไปเป็นแมนเจอร์ถ้าท่านเป็นผู้วิันชาของพนักง,งานคนนี้เราก็ต้องมองแล้วว่าในการเป็นแมเนเจอร์คือตำแหน่งเป้าหมายที่เขาจะไปเนี่ยในการเป็นแมเนเจอร์ตรงเนี้เขาจําเป็นที่ต้องมีทักษะอะไรอย่างชัดๆเลยก็คือซอฟต์สกิลในการบริหารคนนะครับทักษะเรื่องการสื่อสารทักษะเรื่องการสร้างทีมงานเพราะฉะนั้นในอีก3ปีถ้าเขาตั้งเป้าว่าเขาจะเลื่อนตัวเองขึ้นไปเป็นระดับผู้จัดการให้ได้เนี่ย 3ปีนี้ IDP ต้องเคลียร์เลยครับแต่ละปีจะต้องพัฒนาอย่างปีนี้ผมจะพัฒนาคุณเรื่อง communication t เทคนิคนะคุณจะต้องสื่อสารรู้เรื่องแล้วฟังรู้เรื่องก็เขียนออกมาอยู่ในแผนปีถัดไปถ้า communication เริ่มดีขึ้นแล้วปีถัดไปเรื่องของ teamwork นะปีถัดไปเรื่องของการสร้าง motivation นะอันนี้เป็นสมมุตินะครับมันก็จะกลายเป็นการเพิ่ม skillset บางอย่างเพื่อให้เหมาะสมก,กับตำแหน่งที่เขากำลังจะเลื่อนขึ้นไปนอันนี้ก็คือเรื่องของการ ออกแบบหรือว่าการมองถึงแผนพัฒนารายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูการลึกๆนะครับ IDP เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการประเมินผลงานนะครับแล้วก็มันไม่ใช่กระบวนการที่บอกว่าจะเลื่อนตำแหน่งด้วยแต่มันเป็นแค่เพียงเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้คนคนนั้นนะพร้อมก่อนที่จะเลื่อนขึ้นไปหรือพร้อมก่อนที่จะรับงานที่มันยากขึ้นซึ่งผมมองว่าจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่ดีนะครับ ในอดีตถ้าท่านเคยเจอมาผมเชื่อว่าถ้าท่านทํางานเอชาต้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาบ้างครับก็คือเลื่อนตําแหน่งพนักง,งานขึ้นไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรกับตัวเขาเลยเอาง่ายๆคือพนักง,งานที่ผลงานดีมากนะครับทำผลงานติดต่อกันมาอย่างเรียกว่าชั้นเลิศอนนะฮะพอถึงเวลาแมネเจอร์เกษียณปงเดียวเนี่ยนะฮะเอชาหรือตัวไลน์แมเนเจอร์ที่เป็นระดับบนเบอร์นหนึ่งของฝ่ายนั้นก็บอกเนี่ยเลื่อนคนนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะผลงานก็ดีมาก นะโดยที่ไม่ได้ดูทักษะอื่นแล้วก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมก็เลยนะฮะพนักง,งานก็ดีใจนะฮะได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปเป็นผู้จัดการแต่พอขึ้นไปเป็นผู้จัดการพับเนี่ยเนื่องจากเขาไม่เคยได้รับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะในการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจนะครับในการสร้างทีมงานอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็น m a n a g e r i a นะครับผลออกมาคือเขาไม่สามารถจะบริหารจัดการลูกน้องตัวเองได้เลย นี่คือข้อจํากัดหรือว่าอาจจะเป็นข้อเสียอะไรด้วยซ้าไปที่เราไม่ได้มี IDP เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงาน,นเพื่อให้เขาเติบใหญ่ขึ้นไปแล้วก็พร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปดังนั้น IDP บางองค์กรเขามองว่าเนี่ยถ้าตัวเองมี IDP เยอะๆมันเหมือนกับพนักงานผลงานเราไม่ดีเลยต้องมานั่งถูกพัฒนาเยอะแยะไปหมดซึ่งไม่อยากให้มองแบบนั้นนะครับอยากให้มองว่า IDP เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคนที่มี IDP ชัดเจน มีแผนการพัฒนาพวกนี้ชัดเจนเนี่ยผมว่าเป็นคนที่องค์กรพร้อมจะลงทุนให้เขามากกว่าถูกไหมฮะอย่างที่บอกครับในอดีต IDP ใช้สําหรับคี t าเล้นเท่านั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มีแผนพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบเนี่ยคือคนที่องค์กรพร้อมที่จะเจียดงบประมาณมาลงทุนเพื่อพัฒนาเขานั่นแหละแต่ในยุคนี้โอเคเราอาจจะใช้ในบริบทที่มันกว้างขึ้นกับพนักง,งาน นอกจากคนเก่งแล้วพนักงานทั่วๆไปก็อาจจะมีแผนพัฒนาเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่พัฒนาอาจจะเป็นไปตาม Training Roadmap มากกว่าที่จะเป็นไปตามแคเ r ียพาร์ตนะครับฉะนั้นอยากให้มองอยากให้มอง i อ p เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานแต่ละคนเป้าหมายของ IDP นะครับก็อันนี้ตรงไปตรงมานะครับทำให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ทักษะรวมถึงมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เหมาะกับงานมากขึ้นขาดตรงไหนผลงานตรงไหนในปีที่ผ่านมายังคงขาดอยู่เราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นตัวเสริมเข้าไปเป็นตัวช่วยในการให้เขาได้รับการพัฒนาเพื่ออะไรฮะเพื่ออนาคตผลงานเขาจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัวเรียกว่าวัตถุประสงค์หลักเลยเป้าหมายหลักเลยของการมี IDP แล้วก็อย่างที่บอกนะครับที่เมื่อกี้เราให้ฟังก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมนี่แหละให้บุคลากรเนี่ยที่จะเติบใหญ่ขึ้นไปมีความพร้อมก่อนล่วงหน้า ที่จะได้รับมอบหมายงานที่มันสูงขึ้นได้คือไม่ใช่เลื่อนขึ้นไปปั๊บเนี่ยก็มาคุยกันบอกว่าพี่ครับผ่านไปนเดือนหนึ่งแล้วผมคิดว่าผมเป็นแมเนเจอร์ไม่ได้ครับเชื่อไหมฮะคนกลุ่มนี้พอรู้ตัวว่าเป็นไม่ได้แล้วขอลดตําแหน่งลงมาเนี่ยหลายคนก็ลาออกไปเลยทั้งๆท,ท,ที่คนคนนั้นเป็นคนเก่งของเรานะครับแต่กับกลายเป็นว่าคนเก่งเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเขาก่อนแล้วเราก็หวังดีเลื่อนตําแหน่งเขาขึ้นไปแต่สุดท้ายเนื่องจากเขาเป็นคนเก่งนะครับเขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาทําไม่ได้ พอทําไม่ได้ก็มาคุยแล้วพี่ผมไม่อยู่ดีกว่าแค่ไม่เตรียมความพร้อมแค่นี้ทำให้เราเสียคนเก่งคนหนึ่งไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่อง IDP ต้องทําขึ้นมาอย่างเป็นระบบพอสุดท้ายแล้วพนักง,งานเก่งขึ้นแน่นอนฮะมันส่งผลดีต่อทั้งตัวพนักง,งานเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าองค์กรนี้ลงทุนกับเขาเขาอยู่ที่นี่เขาโตได้นะครับผลงานของหน่วยงานที่เขาทํางานด้วยก็ดีขึ้นมันก็กระทบชิ่งไปถึงผลงานขององ,องค์กรก็จะดีขึ้นเช่นกันนะฮะ ถ้าเป็นประโยชน์ถ้าเรามามองลึกลงไปกว่านี้อีกนิดนึงนะครับถ้าประโยชน์ของ IDP ในระดับของบุคคลก็คือของตัวพนักง,งานเองนะครับพนักง,งานคนไหนที่มี IDP ประกบทุกปีทุกๆปีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเขาอะ่ะจะเป็นคนที่ได้รับการปรับปรุงได้รับการพัฒนาแบบต่อเนื่องจริงๆคือผมว่าไอาการพัฒนาคนมันมันหยุดไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เป็นยุคที่เทคโนโลยีไปเร็วมาก ปีๆหนึ่งเนี่ยมันมันก้าวกระโดดเยอะมากแล้วก็เทคโนโลยีพวกนี้มันมีผลต่อการทํางานต่อธุรกิจต่อเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีที่ธุรกิจหยิบเข้ามาทํางานดังนั้น IDP ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นอย่างน้อยมันก็ทําให้เรามองเห็นว่าปีเนี้ยนะครับในปีนี้เป็นยังไงถูกไหมฮะแล้วปีถัดไปอีก3ปีข้างหน้าธุรกิจเราจะเริ่มเอาดิจิทัลมาใช้เริ่มเอาแพลตฟอร์มต่างๆมาใช้มากขึ้นเริ่มเป็นเปเปอร์เลสอะไรต่างๆมากมายที่เป็นนโยบายในยุคนี้ครับ ซึ่งถ้าตรงนี้เราไม่มีแผนที่จะพัฒนาเพื่อให้คนของเราพร้อมก่อนแล้วตูมเดียวเราเอาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาใช้เนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ความก้าวหน้าทั้งหมดที่เราอุตส่าห์ลงทุนซื้อมาเนี่ยมันจะไม่เป็นประโยชน์กับองคอ์กรเลยเพราะว่าอะไรเพราะคนใช้ไม่สามารถใช้งานมันได้ดังนั้น IDP ก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการพัฒนาพนักงานในระดับบุคคลทุกคนนะครับในในองคอ์กรสามารถที่จะมีทักษะความรู้ดีขึ้นเตรียมความพร้อมเขาได้ดีขึ้นนะครับ ซึ่งมันก็มีผลดีต่อองค์ต่อหน่วยงานที่เขาทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมุนเวียนงานการทดแทนงานกันซึ่งในยุคนี้เรื่องของมัลติสกิลผมว่ามันเป็นเรื่องที่พูดกันเยอะนะฮะหลายหลายคนลาออกไปหลายองค์กรนะ,ะับพนักง,งานคนนึงลาออกก็เอางานตรงนั้นนะคือไม่รับใหม่ครับเอางานที่พนักง,งานคนนั้นลาออกไปกระจายให้กับคนที่ยังคงทํางานอยู่ซึ่ง แน่นอนองค์กรก็ต้องพัฒนาคนที่มีอยู่เพื่อให้มีสกิลที่หลากหลายมีทักษะที่กว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมเห็นชัดนะครับในยุคโดยเฉพาะในยุคนี้ว่าในอดีตอันนี้เล่าเท้าความในอดีตเลยนะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเรานั่งอยู่ที่โต๊ะเราเป็นยูเซอร์จริงๆนะเป็นยูเซอร์เลยไม่เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยแม้กระทั่งโปรแกรมบางอย่างเนี่ยในการจะทำรีพอร์ตบางอย่างจะต้องให้ IT ีเข้ามาช่วยทำช่วยเซตบางอย่างให้ คนใช้มีหน้าที่กดปุ่มมันอย่างเดียวแล้วก็คีย์บันทึกเข้าไปเหมือนเป็นพนักงานพิมดีนะกดปุ่มกดปุ่มแล้วเครื่องก็ทาเองแต่ปัจจุบันนี้เชื่อไหมครับว่ายูเซอร์มันก็จะมีแบบซูเปอร์ยูเซอร์ซึ่งองค์กรก็ต้องการแบบเนี้ยเอาง่ายๆอย่าง microsoft office ง่ายๆแบบเนี้ยครับเราใช้ excel แบบไหนบางองค์กรคาดหวังพนักง,งานจะต้องแบบผูกสูตรได้บางคนบางองค์กรที่เรียกว่าต้องเขียนมาโครที่มันซับซ้อนมากขึ้นต้องเขียน visual basic ที่มันซ่อนอยู่ข้างในเขียนโปรแกรมซ้อนเข้าไปได้ซึ่งพวกเนี้ย ในอดีตคนรู้ Excel คือแค่คีย์อย่างเดียวบวกลบคูณหารแต่ในปัจจุบันมันลึกขึ้นเห็นไหมฮะมันเท่ากับว่าเขามีมัลติสกิลมากขึ้นรวมถึงคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยการเชื่อมต่อการเอานู่นเซตอัพคอมพิวเตอร์ใน Windows เนี่ยหลายๆคนทําเองเรียนรู้เองมัลติสกิลไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไอทีอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทําให้เกิด Val u e a d เด d ในตัวคนซึ่งสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ก็สามารถจะเอาไปใช้งานหรือว่าช่วยงานคนอื่นได้มากขึ้น ทดแทนตําแหน่งซึ่งกันและกันได้มากขึ้นนะครับมันก็ส่งผลให้ผลงานแล้วก็ผลงานของตัวหน่วยงานผลงานของพนักงานคนนั้นดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายแน่นอนมันก็วิ่งไปกระทบกับผลงานขององค์กรนะครับองค์กรก็มีพนักงานที่เก่งขึ้นภาพลักษณ์ดีขึ้นรู้ว่าทํางานที่นี่เติบใหญ่แน่นอนเพราะมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนสุดท้ายเราก็ได้เปรียบในการแข่งขันเพราะว่าคนของเราพร้อมที่จะไป นนในยุคนี้ผมว่าสําคัญนะครับคนพร้อมไม่พร้อมเนี่ยหลายองค์กรที่ผมเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยเห็นแล้วบางครั้งเราคือเราไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาว่าเขาไม่ดีนะฮะบ,บางองค์กรเนี่ยพนักง,งานดีมากนะครับเปมนคนที่อัตยาศัยดีทัศนคติดีแต่ว่าเขาขาดเรื่องของถูกพัฒนาขาดการถูกพัฒนามาโดยตลอดแล้วยังคงทํางานวนเวียนแบบเดิม วันดีคืนดีเบอร์หนึ่งเปลี่ยนตู้มเลยบอกว่าตอนนี้โลกเขาเปลี่ยนไปแล้วซึ่งเบอร์หนึ่งเป็นคนเดียวเบอร์นหนึ่งกับเบอร์สองประมาณนั้นนะครับเป็นสองสาคนทีมหนึ่งที่คอยติดตามโลกอยู่เสมอพอวันดีคืนดีบอกว่าเราคงไม่เปลี่ยนไม่ได้มันถูกบังคับให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยยกทั้งกระบิเลยนะฮะร,ระบบจากเดิมเคยเป็นกระดาษพนักง,งานเคยสแตป์สแตป์กระดาษอยู่เนี่ยเปลี่ยนเป็นออนไลน์แอปครูฟทั้งหมด รเรื่องของระบบซิสเต็มแพลตฟอร์มเอาเข้ามาใช้ซึ่งปัญหาตามมาเพราะว่าพนักง,งานไม่ได้ถูกวางแผนพัฒนาเลยวันดีคืนดีเอามาใช้ปุ๊บพนักง,งานนั่งงงทำงานไม่ได้บางคนบอกผมไม่มีงานทำแล้วนะครับไม่รู้จะให้ผมทำอะไรองค์กรก็กลายเป็นว่าใช้คนได้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ยิ่งสนับสนุนให้ท่านจาเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือตัวนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักง,งานเนี่ยเติบใหญ่ขึ้นไปทั้งความรู้ทั้งทักษะแล้วก็พฤติกรรมนะฮะ IDP ต้องทำเมื่อไหร่ผมว่ามันทำได้ตลอดเวลานะครับคือหลายองค์กรจ,จะต้องมีการมาตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆตั้ง,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 งเรื่องของไทม์ไลน์เยอะแยะไปหมดแต่ผมว่าในมุมผมนะคะคือทำให้มันง่ายอ่ะ IDP มันอาจจะต้องอาศัยข้อมูลเยอะตัวนี้ที่ผมว่าต้องพึงระวังก็คือเรื่องข้อมูลมากกว่าส่วนจะทำเมื่อไหร่นั้นผมว่าถ้าทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือช่วงหลังประเมินผลงานช่วงนั้นแหละครับ พอประเมินผลเสร็จปับ๊บเราก็ลิสต์ออกมาเลยฮะรายการที่จําเป็นที่จะต้องพัฒนาซึ่งการลิสต์พวกนี้อย่างที่บอก,กต้องมีเครื่องมือประกอบนะครับหเช่นการประเมินผลงานก็ต้องมี2ด้านด้านแรกก็คือ KPI ซึ่ง KPI ส่วนใหญ่เวลาจะพัฒนาเพื่อให้ผลลัพธ์ให้มันได้ตามเป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งไปพัฒนาเรื่องของ functional competency เยอะหน่อยถูกไหมฮะเช่นเซลล์ขายไม่ได้เป้าเราก็ต้องไปดูว่าเออที่เขาขายไม่ได้เป้าเพราะอะไรส่วนใหญ่มันจะวิ่งไปทางฟังชันหมดเลยเช่น ทักษะการขายไม่พร้อมคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องนะฮะหรือว่า product knowledge ไม่มีเลยอธิบายลูกค้าไม่ได้สักตัวดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาสังเกตมันคือ functional แต่ถ้าเป็น competency ในอีกมุมที่ใช้ในการประเมินผลส่วนใหญ่องค์กรก็จะหยิบเอา core competency ซึ่งมันจะเป็นทักษะแล้วก็พฤติกรรมซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ความรู้ละเป็นทักษะอย่างเช่น core competency บางบางองค์กรจะต้องมีเรื่องของอการแก้ไขปัญหาถูกไหมครับ problem solving อย่างเงี้ยครับ ตัวนี้เป็นทักษะนะครับหรือว่า analytical thinking อันนี้ก็เป็นทักษะในการคิดวิเคราะห์ซึ่งพวกนี้ต้องเสริมต้องพัฒนาในมุมของ c o หรือบางองค์กรก็จะมี managerial competency เข้าไปซึ่งก็จะเป็นทักษะหรือไม่ก็พฤติกรรมสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีกรอบแบบนี้ชัดเจนเราจะเห็นภาพเลยนะครับว่า IDP หนีไม่พ้น3ตัวนี้ไม่ c o competency ก็ managerial ไม่ managerial ก็ functional competency มันจะอยู่ในกรอบนี้ดังนั้นถ้าองค์กรท่าน มีกรอบคอมพิเดนซี่ที่ชัดเจนมันจะส่งผลให้ IDP ของท่านน่ยมันชัดไปด้วยในการที่จะตีความในการที่จะพัฒนาพฤติกรรมบางอย่างในแต่ละคอมพิเดนซี่นะครับอีกอันหนึ่งที่จำเป็นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคือมันต้องมีประวัติ HRIS เนี่ยสำคัญนะฮะสำหรับองค์กรที่จะทำ IDP ให้ได้ผลปีนี้เรียนอะไรไปแล้วบ้างผลการเรียนออกมาเป็นยังไงบ้างพัฒนาอะไรไปแล้วบ้างผลการพัฒนาออกมาเป็นยังไงบ้างต้องมีบันทึก เรื่องของโปรไฟล์ของพนักง,งานอยู่ตลอดเวลาให้เราเห็นความคืบหน้าของทักษะแต่ละตัวบางองค์กรแนะนำให้ทำเป็นถ้าเขาไม่มี competency เนี่ยนะฮะก็แนะนำให้ทำเป็น skill inventory ก็ได้อย่างเช่นพนักง,งานขายจะต้องมี skill อะไรนะครับ HR บัญชีการเงินแต่ละฝ่ายเนี่ย skill ที่สำคัญซึ่งจริงๆมันก็คือ functional competency นั่นแหละถูกไหมฮะเป็น skill ที่เกี่ยวข้องกับหน้าง,งานแล้วเราก็ทําเป็นกลุ่มๆไปก็ได้ว่าอันนี้คือ basic skill ที่ทุกคนต้องรู้ถัดไปอันนี้จะเป็นแบบว่ากึงก่งกึ่ง ขั้นกลางและ middle skill แล้วก็เป็น advance อย่างเงี้ยสมมุติก็เป็น intermediate ก็ไล่เป็น level ไปนะครับต่ำต้นกลางสูงไล่ไปเราก็จะสามารถ matching พนักง,งานได้ว่าพนักง,งานกลุ่มนี้อยู่ level 1,2,3 skill ที่เขาต้องรู้ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยก็คือ beginner หลังจากที่เขาได้เลื่อนเป็นระดับซ e n i o r ระดับซนียขึ้นไปถึง4 5 6กลุ่มนี้จะต้องรู้ skill แบบ intermediate แล้วแล้วก็ advance จะเป็นกลุ่มไหน นะถ้าเรามีกรอบแบบนี้เราสามารถจะทํา IDP ได้หลังจากประเมินผลนะครับพอประเมินผลเสร็จเราก็ทําเป็นแผนในการพัฒนาปีหน้ากันเลยว่าปีถัดไปจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรประกอบกับก,บการทํางานไปด้วยมันก็จะทําให้ IDP ตัวนี้มันมีความชัดเจนแล้วก็ต่อยอดการพัฒนาได้อย่างดีนะครับองค์ประกอบที่สําคัญอย่างที่บอกนะฮะเราอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ training needs analysis แต่ว่าไม่ใช่ไปถามว่าคุณต้องการจะพัฒนาพนักง,งานคนนี้เรื่องอะไรคําว่า training needs analysis อาจจะต้องวิเคราะห์มาจาก competency ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงจาก career path ที่พนักง,งานต้องการจะโตขึ้นไปแล้วลองดูว่า gap มันอยู่ตรงไหนในมุมของ competency แต่ละตัวนะครับรวมถึงอาจจะต้องมองไปถึงกิจกรรมต่างๆที่อาจจะอยู่นอกเหนือจาก competency ด้วยก็ได้นะครับ อย่างเช่นพวกเซอร์ติฟิเคตต่างๆทักษะอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนั้นในยุคนี้นะฮะเช่น Data Analytics ซึ่งบางครั้งไม่ได้อยู่ใน Competency Set ของเราแต่เราคงต้องต่อยอดมันเข้าไปต้องดูสถานการณ์นะะดูว่ามีสกิลใหม่ๆอะไรบ้างที่เราต้องเติมเข้าไปพวกนี้คงต้องมองกันเรื่อยๆนะครับคงไม่ควรจะไปเจาะเฉพาะแค่เพียง Competency ของเราเท่านั้นนะครับ IDP นะฮะอย่างที่บอกมัน ทำขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาพนักง,งานอย่างเป็นระบบดังนั้นต้องเป็นหน้าที่ของหัวหน้าและลูกน้องนะครับที่จะพูดคุยกันหลายองค์กรนิยนนะฮะก็คืออาจจะเขาอาจจะไม่ทราบก็ได้ก็คือแมนเจอร์ก็จะบอกว่าอ๋อ HR จะบอกถึงเวลาทําอ d p แล้วแมเนเจอร์ Manager ก็จะบอกเอาเป็นหน้าที่ h อไม่ใช่หรอทำไมเป็นหน้าที่ผมละ่ะผมไม่เกี่ยวกับการบริหารคนไม่ใช่หรอเอาเข้าจริงๆการบริหารคนจริงๆก็คือตัวแมเนเจอร์นี่แหละครับที่จะต้องบริหารจัดการลูกน้องตัวเอง เพราะ HR ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าลูกน้องของท่านแต่ละคนหรือบรรดา manager แ,แต่ละคนเนี่ยใครเก่งเรื่องอะไรใครมีจุดอ่อนเรื่องอะไรหัวหน้าตัวเองรู้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนมอบหมายใช้งานทุกอย่างดังนั้นเขาจะเห็นจุดแข็งจุดอ่อนได้ชัดกว่า HR คนที่ทํา IDP ได้ดีที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็น manager ที่ใกล้ชิดกับพนักงานนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าถ้ามีบางประเด็นที่มีข้อสงสัย ก็ต้องมาคุยกับฝ่ายบุคคลนะครว่าจริงๆแล้วมีเครื่องมืออะไรไหม HR จะมาช่วยเคลียร์ให้ความรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทํา IDP กับเขาได้บ้างอันนี้ HR จะเข้ามาช่วยได้นะครับมัน IDP ส่วนใหญ่ถ้าทําขึ้นมาแล้วต้องมีเป้าหมายในระยะสั้นระยะยาวรวมถึงแผนที่จะพัฒนาในแต่ละช่วงเวลาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมักมักจะใช้เป็นช่วงหงปีนะฮะแล้วก็จะต้องมีคอลัมน์ที่ระบุถึงความรู้ทักษะพฤติกรรมที่ต้องพัฒนาแล้วก็ เป้าหมายว่าแต่ละตัวจะต้องสําเร็จเมื่อไหร่จะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ให้ระบ,บุวิธีการพัฒนาซึ่งในปัจจุบันก็ไม่ใช่แค่เทรนนิ่งอย่างเดียวม,มีตั้งหลายวิธีนะครับพอดแคสต์วิดีโอแคสต์ตอนเก่าๆเนี่ยผมเคยทําเรื่องของเครื่องมือในการพัฒนาพนักง,งานประมาณสักแปดวิธีลองไปติดตามตามวิดีโอในอดีตได้นะครับเพราะฉะนั้น IDP ก็ต้องเลือกวิธีฮะอย่างเช่นเรื่องของ การพัฒนาเซลลิงสกิลอย่างเงี้ยฮะเราบอกจะส่งไปอบรมอย่างเดียวผมว่าไม่มีทางเพราะมันเป็นสกิลเมื่อไหร่เป็นสกิลเป็นทักษะแปลว่าแมเนเจอร์จะต้องมีวิธีการพัฒนานอกเหนือจากการส่งไปอบรมละถูกไหมฮะอาจจะต้องมีการมอบหมายงานมีการพาไปด้วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชระหว่างการไปขายด้วยกันเนี่ยขายให้ดูก่อนลูกค้าคนที่สองคุณเป็นคนขายนะเดี๋ยวผมเป็นคนไกด์เองก็จะต้องตกลงกันเพื่อให้เขาได้ลองทํา เพราะการมีทักษะพวกนี้มันต้องลองทําบ่อยๆชั่วโมงบินมันต้องเกิดขึ้นเยอะๆดังนั้นวิธีการพัฒนาปัจจุบันมีเยอะนะครับไม่ใช่แค่เทรนนิ่งดังนั้นไม่อยากให้เวลาท่านทํา IDP ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไปใส่เฉพาะแค่อบรมอบรมเพราะอบรมมันได้แค่เพียงความรู้นะฮะท่านต้องแยกแยะให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่ท่านจะพัฒนาลูกน้องเนี่ยมันเป็นความรู้มันเป็นทักษะหรือมันเป็นพฤติกรรมแล้วเราก็เลือกวิธีการให้มันเหมาะสมเพื่อให้เขาสามารถจะพัฒนาได้เร็วที่สุดนะครับ แล้วสุดท้ายใน IDP เองอย่าลืมว่าจะต้องมีเ,เรื่องของผลการประเมินด้วยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผลงานนะครับก็คือประเมินว่า1ปีที่ผ่านไปเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองได้ดีแค่ไหนพฤติกรรมเปลี่ยนไหมทักษะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมถ้าเราประเมินคนเดียวไม่ได้ก็อาจจะต้องให้แมネเจอร์ข้างๆที่ใช้งานพนักง,งานคนนี้ครับมาช่วยประเมินด้วยก็ได้มันก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าอ๋อจาก ปีที่แล้วนะจนกระทั่งถึงปีนี้ทักษะการขายคุณดีขึ้นนะเห็นจากอะไรบ้างเห็นจาก1 KPI ที่คุณทําได้เป้า2เห็นจากความแพลวพราวที่เวลาไปพรีเซนต์กันในแต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องช่วยคุณเลยนะคุณทําเองได้หมดลุยเดียวได้หมดเนี่ยฮะอันนี้คือความแตกต่างถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้เราก็ประเมินได้ครับว่าโอเคเขามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับดังนั้นประมาณ4หัวข้อเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในแผน IDP ของเรานะครับ โอเคตอนนี้ผมว่าทุกท่านน่าจะพอเห็นภาพนะคะขององค์ประกอบเป้าหมายแล้วก็ข้อดีของการทำ IDP สำหรับวิดีโอวันนี้นะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างยาวแล้วผมก็เลยขออนุญ,ญาตแบ่งตอนนะฮะตอนถัดไปผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของตัว IDP เลยว่าขั้นตอนในการทำนะครับพร้อมกับเอาหน้าตาตัวอย่างของ IDP เกือบเกือบของจริงแล้วกันนะฮะ มาทำให้ดูว่าจริงๆแล้วในแบบฟอร์ม IDP โดยทั่วๆไปเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยรูปแบบหน้าตาแล้วก็หัวข้ออะไรในนั้นบ้างจะได้ทำให้ท่านเห็นภาพแล้วก็เอาไปใช้จริงได้ดีขึ้นนะครับสำหรับประเด็นในวันนี้ถ้าท่านไหนมีคำถามก็ฝากเข้าไปในคอมเมนต์ใน YouTube ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ